ุณรู้หรือไม่ปี2006 US Open เป็นการแสลมแรกที่ใช้ระบบฮอกอายย้อนดูคำตัดสินของผู้ตัดสินปัจจุบันใช้ชื่อว่าเชสรีวิวในช่วงที่2ของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามผลเรื่องของ US Open รวมทั้งแบดมินตัน World Championship นี่นะครับไปดูเรื่องของ Media Watch กันก่อนไปดูกันนะครับว่าในรอบวันที่ผ่านมาสื่อให้ความสนใจเรื่องของอะไรบ้างในวงการกีฬาครับเรื่องแรกหยิบมาจาก ESPN ครับอันเดรีซูบิซาเรต้าผอ.กีฬาของบาร์ซ่ายืนยันว่าทีมยังไม่หยุดเสริมทีมแต่เพียงเท่านี้ครับแม้ว่าจะใช้เงินไปแล้วกว่า100ล้านยูโรก็ตามครับซึ่งซื้อทั้งหลุยส์ซัวเรสอีวานลากิติชคาริโอบาโวมาร์คอังเดรเตสเตเกนนะครับเทรมี่มาติเยอร์และโทมัสเมเบรนครับและกำลังจะได้ดักลาสมาร่วมทีมอีก 5.5 ล้านยูโรขณะที่บาร์ซ่าก็ถูก CAS แบนห้ามซื้อขายนักเตะในช่วงเปิดตลาดรอบ2จนกระทั่งถึงเปิดซีซั่นหน้านะครับเนื่องจากว่าซื้อนักเตะดาวรุ่งเข้าทีมผิดกฎซูบิซาเรต้ากล่าวว่าตอนนี้กำลังทำผลงานเพื่อให้ได้ทีมที่ดีและลงตัวที่สุดครับและภายในวันที่2กันยายนนี้บาร์ซ่าก็จะมีทีมที่ต้องการโดยช่วง1ชั่วโมงก่อนปิดตลาดจะมีอีกหลายคนที่ย้ายมาสู่ทีมบาร์เซโลนาครับต้องซื้อเป็นการยกใหญ่นะครับเพราะว่าซื้อไม่ได้อีก2หนในการเปิดตลาดซื้อขายต้องเร่งกักตุนเสบียงต้องตุนเสบียงครับไปดูของยูโรสปอร์ตนะครับก็เรียกงานว่าฮิเดชิฮิเดกิชิมิยาซากินักวิ่งชาวญี่ปุ่นรุ่นยิ่งกว่าอุโซได้รุ่นสงครามโลกเขาคุณปู่ชาวญี่ปุ่นนะครับอายุ103ปีเขาท้าให้ยูเซนโบแชมป์6เหรียญทองโอลิมปิกเจ้าของสถิติโลกด้วยแน่จริงให้วิ่งไปจนถึงอายุ103ปีเท่าคุณปู่ที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้คุณปู่มิยาซากิบอกว่าตัวเขานั้นสามารถวิ่งได้จนอายุถึง108ปีเลยทีเดียวและตอนนี้เขาก็ยังครองสถิติวิ่งสำหรับคนชราอายุเกิน100ปีในระยะ100เมตรด้วยทำสถิติ 29.83 วินาทีนะครับคนอายุ100กว่านี่วิ่งได้ในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีเจ้าของฉายาโกลเด้นโบบอกว่าเขาต้องการวิ่งแข่งกับโบส่วนตัวเขาเองก็มีความฝันก็คือต้องการเป็นคนที่ฟิตตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่เว้นแต่ตัวของโบเองก็ตามคุณโปมิยาสกิบอกว่าเขาเริ่มวิ่งอีกครั้งตอนอายุ92เข้าไปแล้วหลังจากที่เห็นผู้หญิงสูงวัยกว่าสามารถวิ่งออกจอทีวีได้และตอนนี้เขาก็วิ่งต่อเนื่องมา11ปีแล้วนะครับและยังคงรักที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้พร้อมกับต้องการยึดครองสถิติโลกในนักวิ่งที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดในช่วงระหว่างอายุ105ถึง109ปีคุณปู่มิยาสกิบอกว่าเดือนหน้าก็จะเป็นวันเกิดของปู่แล้วเป้าหมายต่อไปคือขอให้เขาวิ่งได้5ปีครับนี่เป็นคำตอบของคำพูดที่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะครับไม่ได้วัดกันแค่ประเดี๋ยวประดาวแต่วัดกันว่าใครทำได้ยาวกว่ากันก็คือชีวิตนั่นเองนะฮะไปดูเรื่องแมนนี่ปาเกียวครับเราหยิบมาฝากจาก ESPN ครับนักชกชื่อดังชาวฟิลิปปินส์เผยว่าสนใจทาบทามMetaverse Peace ครับอดีตผู้เล่น All Star NBA มาร่วมทำงานใหม่กับเขาในทีมบาสเกตบอลที่ฟิลิปปินส์ครับปัจจุบันนี้ปาเกียวได้กลายเป็นผู้เล่นและโค้ชให้กับทีมเกียโซเรนตอสครับทีมบาสที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับนักเป็นอีกหนึ่งงานของนักชกแชมป์โลกครับสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่าปาเกียวเตรียมจะพูดคุยกับเปอร์พิสหรือว่าชื่อเดิมคือรอนอาร์เตสครับวัย34ปีเพื่อให้เข้ามาเป็นผู้เล่นในทีมของเขาซึ่งปาเกียวยอมรับว่าเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันนะครับและพบกันครั้งแรก ที่ลอสแองเจลิสในปี2009ก่อนที่ปาเกียวจะขึ้นชกกับมิเกลคอปโต้เรื่องราวของกีฬาโลกมีหลายเรื่องมาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันรายการสำคัญอย่างเทนนิสแกรนด์สแลม US Open แล้วก็เช่นเดียวกับแบดมินตันรายการ World Championship มีผลการแข่งขันในการแข่งวันที่5มาฝากกันนะครับติดตามในช่วง Sport World ครับเริ่มจากการที่ซินดู PV ครับโค่นหวังซื่อเสียนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในแบดมินตันลีนิง BWF World Championship 2014ซึ่งรายการนี้แข่งกันที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับซินดู PV ก็เป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ11ของรายการจากอินเดียสามารถเอาชนะหวังซื่อเสียนมืออันดับ2ของรายการจากจีนไปได้บุดบิด 2-1 เกมครับด้วยสกอร์19ต่อ21 21ต่อ19และ21ต่อ15มาทำให้ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกเข้าไปรอเจอผู้ชนะระหว่างคู่ของไทยซือหญิงครับมืออันดับ8ของรายการจากไต้หวัน
ที่จะต้องเล่นกับคาโรไลนามารินมืออันดับ9ของรายการจากสเปนนอกจากนี้เช่นเดียวกับหลีซ่วยรุยครับหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของรายการจากจีนนั้นไม่มีปัญหาครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เอาชนะไซนาเนวาลมืออันดับ7ของรายการจากอินเดียไป2เกมรวดโดยสกอร์21-15ทั้ง2เกมนะครับหลีซ่วยรุยจะเข้าไปเจอกับมินาชิมิตานิมืออันดับ16ของรายการจากญี่ปุ่นในรอบต่อไปติดตามได้ทุกวันนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทาง True Sport มีถ่ายทอดสดกันตลอดอยู่แล้ว Good rally ไปดูชายเดี่ยวบ้างนะครับทอมมี่ซูเกโต้มือ5ของรายการจากอินโดนีเซียเอาชนะเอริกปังนักแบดมินตันจากเนเธอร์แลนด์ไปได้2เกมรวดครับก็สกอร์สูสีมากครับ22-20และ21-19ซูเกโต้เข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศจะไปเจอกับเฉินหลงครับมืออันดับ2ของรายการจากจีนถือว่าเป็นงานที่สุดฝีของซูเกโต้เลยทีเดียวI've seen him in training. He's looked good. He's been calm. You know, some of the demons that sometimes took him away in games. ชายคู่บ้างครับไปการแข่งประเภทชายคู่ก็เป็นคู่ของโคซองฮยอนจับคู่กับซินแบ็กโซมืออันดับ12ของรายการจากเกาหลีใต้เอาชนะเทียนฮาฮุนที่จับคู่กับวีคิองตันซึ่งเป็นคู่มือ7ของรายการจากมาเลเซียไปได้2เกมรวดนะครับด้วยสกอร์21-18แล้วก็21-13ก็ทำให้คู่มือ12ของรายการจากเกาหลีใต้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคู่ของแองก้าประธามาที่จับคู่กับแรนอากุงซาปุตราซึ่งเป็นคู่มือ11ของรายการจากอินโดนีเซียจะไปเจอกับคู่มือ5ของรายการจากเกาหลีใต้ก็คือคิมคิจองที่จับคู่กับคิมซารังนั่นเองนะครับมีในประเภทหญิงคู่ด้วยนี่เป็นสัญญาณสดๆเลยครับฟิวชั่นถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ทาง True Sport 7นะครับก็เป็นคู่ระหว่างเรกะคาคิจับคู่กับมิยุกิไมดะครับซึ่งเป็นคู่มือ7ของรายการจากญี่ปุ่นเล่นกับคู่ของนิตยาคริซินดาเมเฮสวารีที่จับคู่กับเกรเซียปอลลี่มืออันดับ10ของรายการจากอินโดนีเซียและการในขณะนี้เป็นคู่ของญี่ปุ่นนี่ก็ได้เกมแรกไปก่อนนะครับนำอยู่1-0เกม21-19ตอนนี้ดวลกันอยู่ในเกมที่2คุณผู้ชมติดตามต่อเนื่องได้เลยนะครับทางช่อง True Sport 7และ True Sport HD 1ก็ของทีมไทยเรายังเหลือคู่ผสมให้ได้ลุ้นกันอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ well, ไปที่เรื่องของการกอล์ฟกันบ้างครับตอนนี้เนี่ยกอล์ฟก็ไปโฟกัสกันอยู่ที่รายการ FedEx ครับเพลย์ออฟนะครับกำลังจะเล่นในรายการที่2ครับไปดูความเคลื่อนไหวของโรดี้แมคอินรอยครับโปรกอล์ฟหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนือครับตั้งเป้าขอคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟดอจแบงค์แชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งเป็นรายการสะสมคะแนนรายการที่2ของ FedEx Cup ที่สนาม TCP Boston ในเมืองนอร์ทันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพื่อทวงตำแหน่งจ่าฝูงตารางคะแนน FedEx Cup คืนมาให้ได้ครับแมคอินรอยเสียตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนให้กับฮันเตอร์มาฮานครับคู่แข่งชาวอเมริกันที่คว้าแชมป์เดอะบาร์เคลย์ที่เป็นรายการแรกของ FedEx Cup นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังแมคอินรอยจบการแข่งขันที่อันดับ22ร่วมก่อนการแข่งขัน Deutsche Bank Championship จะเริ่มขึ้นในคืนนี้ครับแมคอินรอยเผยว่าสภาพจิตใจของเขาเองไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามเขาจะไม่สร้างความกดดันให้ตัวเองและรู้เพียงแต่ว่าหากเขาเล่นได้ดีเขาก็จะมีโอกาสที่จะทวงตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนน FedEx Cup กลับคืนมาได้และเตรียมแข่งขันในสนามต่อไปที่เดนเวอร์ด้วยความสบายใจครับไปดูตารางคะแนน FedEx Cup สักหน่อยนะครับขณะนี้เนี่ยอันดับหนึ่งคือฮันเตอร์ครับฮันเตอร์มาฮานมี 3,276 คะแนนครับตามด้วยรอรี่ 2,008 นะครับที่มีวอล์กเกอร์แมตต์คูชาแล้วก็บัฟฟาวัตสันครับไปดูประเด็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ถือว่ามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทีไรก็ร้อนแรงตลอดนะครับเป็นเรื่องของนักกีฬาที่ประกาศตัวเองว่าเป็นพวกรักร่วมเพศนะครับโดยที่เป็นเรื่องราวของไมเคิลแซมครับดีเฟนซีฟเอนดาวรุ่งจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีซึ่งเป็นผู้เล่นรุกกี้ของเซนต์หลุยส์แรมส์เจ้าตัวเคยประกาศว่าเป็นเกย์ก่อนที่จะเข้าร่วมลีกนะครับเจ้าตัวมั่นใจว่าจะมีชื่อติด53คนของทีมในการแข่งขัน NFL ฤดูกาล
ใหม่นี้ที่จะถึงเนี่ยครับ2014-2015ก็จะเปิดฉากขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วสำหรับไมเคิลแซมเพิ่งจะถูกดราฟเข้าลีกเป็นปีแรกนะครับเจ้าตัวมั่นใจว่าเขาจะสามารถแทรกตัวเข้าไปติดเป็น1ใน53ผู้เล่นของทีมที่จะส่งรายชื่อสู้ศึก NFL ฤดูกาลนี้เจ้าตัวบอกว่าเขาไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนกับวันดราฟตัวอีกต่อไปแล้วคืนนี้เขาจะนอนหลับอย่างมีความสุขแล้วก็มั่นใจว่าเขาดีพอที่จะเล่นให้กับทีมเซนต์หลุยส์รามส์หรือแม้กระทั่งทีมอื่นๆในลีก NFL ได้อย่างแน่นอนในปีนี้โดยช่วงปรีซีซั่น4เกมที่ผ่านมาไมเคิลแซมถือว่าโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจนะครับเจ้าตัวแท็กเกิลได้ถึง11ครั้งแล้วก็เข้าไปแซกควอเตอร์แบ็กได้ถึง3ครั้งเลยด้วยในขณะที่เจฟฟิชเชอร์หัวหน้าโค้ชของรัมก็พูดถึงลูกทีมรายนี้ว่าเขาเชื่อเช่นกันว่าไมเคิลแซมจะสามารถเล่นได้ดีในลีกนี้ด้วยไมเคิลแซมนั้นเพิ่งจะโชว์ผลงานในการพาทีมอุ่นเครื่องด้วยเกือบจะเฉือนชนะไมอามี่ดอลฟินไป 13-14 คะแนนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเซลูลามจำเป็นจะต้องตัดผู้เล่นจาก75ให้เหลือเพียง53คนสุดท้ายเนื่องจากว่ามีเดดไลน์จะต้องส่งรายชื่อให้กับลีกในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับไปดูเรื่องของ US Open กันบ้างครับเซนาวิลเลียมส์ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผ่านเข้ารอบ3ได้ครับเซนาวิลเลียมส์ครับนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะครับหวดเอาชนะวาเนียคิงคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติผ่านเข้ารอบ3ในการแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีที่สนาม Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับเซเรน่าที่แม้จะเสียดับเบิลฟอลถึง3ครั้งตั้งแต่เกมแรกครับแต่สุดท้ายยังรักษาเส้นทางลุ้นแชมป์สมัยที่6ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นหลังใช้เวลาเพียง56นาทีครับกระหน่ำ25วินเนอร์เบรกเซิร์ฟ6เกมครับเอาชนะคิงไปได้อย่างง่ายดาย2เซตรวดด้วยสกอร์6-1และ6-0ครับเตรียมเข้ารอบ3เจอกับบาบาร่าเลสเชนโกคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอีกรายครับหลังจบการแข่งขันเซเรน่ากล่าวว่ามันยากมากที่ต้องเล่นท่ามกลางสภาพลมแรงเธอต้องปรับตัวและใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะผ่านเกมนี้ไปให้ได้ครับขณะที่คิงกล่าวว่าแมตช์นี้เล่นยากมากเซเรน่าไม่เปิดโอกาสให้เธอได้เล่นในเกมของตัวเองเลยนอกจากนี้การได้เจอกับคนที่เคยดูผ่านจอทีวีมาก่อนมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆครับสถิติต่างๆเนี่ยเซเรน่าเหนือกว่าคิงค่อนข้างเยอะนะครับทำเอสไป4ครั้งเนี่ยนะฮะ4ครั้งแต่เบอร์ฟอร์แม้ว่าจะเสียเยอะแต่เธอก็ยังชนะแบบขาดรอย 6-1-6-0 นะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับมีให้ติดตามกันต่อในสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับอานาอีวานอวิชนักเทนนิสสาวจากเซอร์เบียกลายเป็นนักเทนนิสมือวางอีกหนึ่งรายที่ต้องกลับบ้านก่อนเวลาอันควรหลังพลาดท่าเสียแอนฟอสเออร์เรอร์ถึง29ครั้งเป็นผลให้พ่ายคาโรลีนาพริสโควาคู่แข่งจากสาธารณรัฐเช็กไป2เซตรวด5-7 4-6ตกรอบ2การแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีที่สนาม Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะที่ผลงานของฝ่ายชายโนวัคโยโควิชมือหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียรักษาเส้นทางสู่การลุ้นแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2011เอาไว้ได้เอาชนะพอองรีมาติเยอร์คู่แข่งจากฝรั่งเศส3เซตรวด6-1 6-3 และ6-0ด้านแอนดี้เมอร์เรย์มือ8ของรายการจากสหราชอาณาจักรยังคงทำผลงานได้อย่างไร้ที่ติผ่านเข้ารอบ3หลังเอาชนะมาติอัสบาซินเกอร์จากเยอรมนี3เซตรวด6-3 6-3 และ6-4ฟรานเชสโกโมดินารีโปรกอล์ฟชาวอเมริกันและแบนวิสเบอร์เกอร์จากออสเตรเลียร่วมกันรั้งนำร่วมในการแข่งขันกอล์ฟยุโรเปียนทัวร์รายการโอเพ่นดีอิตาเลียที่สนามเซโคโลกอล์ฟโตริโนในเมืองตูรินประเทศอิตาลีรอบแรกทั้งคู่ทำสกอร์รวมไว้เท่ากันที่6อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่3ร่วมอย่างเฮนนี่ออโต้จากแอฟริกาใต้ริชี่แรมเซ่จากสกอตแลนด์ริชาร์ดบลันจากอังกฤษแกเรตเมบินจากไอร์แลนด์เหนือและจอห์นฮาร์ดนักกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่1สโตรกคิมอินคยองนักกอล์ฟสาวจากเกาหลีใต้รั้งนำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่สนามโคลัมเบียแอชวอเตอร์คันที่คลับในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนจบวันแรกมีสกอร์นำ7อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่2ร่วมอย่างอเมรีลูอิสสโตรกเดียวเรื่องของกีฬารอบโลกนะครับเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาในบ้านเราเลยเพราะเราจะเริ่มกันที่ฟุตบอลก่อนครับ
กลับมาติดตามเคลื่อนไหววงการของฟุตบอลไทยในช่วงหน้ากันครับวันนี้ในอดีต29สิงหาคมปี1906วินเลียมเจคอเทียคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิส US Open